bán được không? ถนนสายนี้ก็ถนนฝนอยู่ที่ฝนมงหมู่ที่4ตำบลกบไร่ระยะทางที่เสียหายก็ 1,055 เมตรตามที่มันเป็นถนนที่ทางทางหลวงชนบทประจัยวนให้อบจรับผิดชอบอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่มันเสียหายผมก็เลยเคยทำหนังสือเสนอไปแล้วขอประมาณทางหลวงชนบทมันมีเอกสารพร้อมในรถผมงบประมาณตกมาแล้วมัน4,400,000 กว่าบาทมันลงพิกัดผมไม่ช่างเช็คดูพิกัดมันก็ลงจุดนี้จุดด้านโรงเรียนต้นเหรียญแล้วก็จุดนี้แต่พอประมาณจริงๆลงมากลับถูกโยกย้ายไปที่อื่นไม่ทราบว่าเป็นยังไงผมก็เคยก้าวไปที่อบจไปหาท่านนายกคุยกับท่านนายกทราบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านเด็กนักเรียนจะเดินทางนี้อยู่เยอะนะครับเกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางถนนอย่างนี้ผมอยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ลงมาปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพคงเดิมเพราะชาวบ้านจะเดินทางนี้จำนวนมากครับประมาณเป็นหลายร้อยตัวหลายร้อยกว่าเรียนครับ เป็นเส้นทางหลักของตำบลกบไร่หนองบัวแล้วก็คนเมาเชิญต่อ3ตำบลคลองปางด้วยครับ3ตำบลเคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเคยเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตไป2ครั้งนะครับที่บนกันคนผมเคยไปที่ทางหลวงชนบท2ครั้งแล้วแล้วก็ไปตรงถามเขาก็ติดต่อมาที่ทางอบจช่างอบจอบจผมก็ไปหาท่านนายกกิจแล้วท่านก็ทราบแล้วแต่ไม่ทราบยังไงแต่พอประมาณลงมาจริงๆครับผมไปตรวจสอบดูมันจะตกไปอยู่ที่ต้นตางตำบลอื่นถนนพื้นที่ยังเรียบใช้งานดีได้ดีติดกับเส้นทางของตำบลกบไร่การนี้ที่เกิดขึ้นผมก็ได้เช็คดูแล้วมันผมสงสัยอยู่ว่าทำไมว่าประมาณมันลงมาแล้วแต่พอจริงๆลงมาจริงๆมันก็ถูกโยกไปที่อื่นมันเป็นเทคนิคของใครบางคนหรือไม่ของผู้รับเหมาหรือไม่เพราะในอำเภอรัชดามันมี5ตำบลได้มา5โครงการแต่ตำบลของไปไม่ได้โครงการมันอยู่ที่ตำบลควนเมาของตำบลควนเมาก็มีวังหินควนเมาวังหินแล้วก็ควนเมาตอนเหรียญไอ้ที่ตกพบประมาณมาที่ตกมาครั้งหลังนี้มันไม่มีที่กัดเลยจะดูยากว่าตกที่ไหนแต่เขาว่าลงที่ควนเมาแล้วก็มันเส้นทางมันจนกันการรับเหมาก่อสร้างผมว่านะผมตอนนี้ตาเนาะไม่ต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักรอะไรนี้